สวัสดีครับไฟคลาสสิกครับรายการที่จะนำเอามวยโลกในความทรงจำกลับมาย้อนรำลึกความมันและความคลาสสิกกันอีกครั้งนะครับคัมแบ็กกลับมาแล้วครับหายไปปีกว่าครับแหมคนบรรยายภารกิจลัดตัวครับคัมแบ็กกลับมาไฟนี้ครับขอเอาไฟในความทรงจำของผู้บรรยายมาประเดิมกันเลยครับนี่คือแหมไฟที่ในวัยเด็กนี่ที่บ้านอัดเทปไว้ดูจนเทปยืดนะครับว่ากันอย่างนั้นศึกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทของสภามวยโลกครับแชมป์โลกชาวไทยครับสามารถพยัคฆ์อรุณวันนั้นเนี่ยป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเป็นครั้งแรกเลยนะครับเจอกับผู้ท้าชิงจอมเขี้ยวครับผู้ท้าชิงอันตรายจากเม็กซิโกครับฮวนเมซ่าครับวันนั้นคู่นี้ชกกันที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากครับนี่กิเบโตโรมันนะครับแชมป์โลกในรุ่น115ปอนด์ของสภามวยโลกในเวลานั้นครับมาที่เมืองไทยเตรียมจะป้องกันตำแหน่งแชมป์กับก้องธรณีพยัคฆ์อรุณนะครับได้รับเชิญขึ้นมามอบพวงมาลัยให้นักมวยทั้งคู่ครับแล้วก็นี่ครับเฮียแคลเฮียเหลาครับคุณแคล้วธนิกุลนะครับก็ขึ้นไปมอบพวงมาลัยด้วยวันนั้นชกกันที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากครับในวันที่10ธันวาคมปี1986ครับพศ2529นะครับวันนั้นนี่เป็นรายการใหญ่เลยครับครั้งแรกในประเทศไทยก็ว่าได้ครับที่จัดชิงแชมป์โลกรายการเดียว2คู่ครับแล้วก็เป็นสถาบันใหญ่อย่าง WBC ครับโดยนอกจากคู่ของสามารถกับฮวนเมซ่าแล้วนะครับก็ยังมีคู่ของสดจิรดากับกาเบรียลเบอร์นันภาค3นะครับชิงแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ WBC ซึ่งสดชนะคะแนนอย่างสวยงามครับเราเคยเอามาให้ชมกันแล้วนะครับย้อนกลับไปหาดูกันได้ครับแต่ว่านี่เป็นอีกคู่ครับในรายการนั้นครับสามารถพยัคฆ์อรุณวันนั้นนี่เรียกว่าวัยกำลังสดทีเดียวครับเพิ่งได้แชมป์โลกมาจากกัวดาลูเป้พินเตอร์นะครับสามารถนี่เอาชนะพินเตอร์ใน เดือนมกราคมนะครับเมื่อช่วงต้นปีดูครับเมซ่าลุยเข้ามานี่กวักมือเรียกสามารถเข้ามาหรือว่าให้มาชกกันเลยครับอย่าหนีเยอะสามารถนี่ได้ตำแหน่งมาจากพินเตอร์นะครับชนะน็อกยก5ครับโดยที่พินเตอร์เนี่ยตกตะช่างไปก่อนชกแล้วนะครับแล้วสามารถชนะน็อกได้ก็เรียกว่าได้เข็มขัดแชมป์โลกมาครองเลยครับแล้วก็มีไปอุ่นเครื่องกับราเฟลกาดารินญาครับที่ฝรั่งเศส1ไฟครับชนะคะแนนแล้วก็นี่ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งแรกครับนี่คือแหมสุดยอดแห่งความอัจฉริยะครับมวยไทยก็เป็นยอดมวยครับต่อยมวยสากลนี่ก็ถึงระดับแชมป์โลกนะครับวันนั้นนี่ปึ้งเป็นไฟที่14นะครับในแบบสากลของสามารถนะครับก่อนหน้านั้นชนะมา13ไฟรวดเอาลื่นไปหน่อยนึงครับเมซ่านี่ยังไม่รีบไม่ร้อนเดินนะครับค่อยๆแหมขยับเข้าไปจะต่อยสามารถโยกหนีตุยเป็นการใหญ่ครับเมซ่าขวางขวาแหมสามารถยังดึงหลบครับสายตานี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับสามารถนี่คมยังกับพญาเหยี่ยวทีเดียวครับแยบขวารบกวนออกข้างนิดนึงเมซ่าตุยครับเข้าวงในได้นี่เมซ่าวันนั้นที่30แล้วนะครับดีกรีของเขานี่อดีตแชมป์โลกนะครับในรุ่นเดียวกันนี้นะครับได้แชมป์ด้วยการน็อกไฮเมกาซ่าแบบเรียกว่าแฟนมวยยุคนั้นยังอยู่ในความทรงจำเลยครับโดนต่อยลงไปนับก่อนนะครับในยกแรกแล้วลุกขึ้นมาฮุกซ้ายโป้งเดียวครับกลับมาเอาชนะเอาโดนซ้ายสามารถได้หมัดนึงโกนเตี้ยไปเลยครับเขาน็อกไฮเมกาซ่านะครับในปี1984นะครับได้แชมป์โลกรุ่นนี้มาครองครับแล้วก็ป้องกันตำแหน่งได้1ไฟกับไมค์อาร่าครับชนะทีเคโอไปแต่ว่าสุดท้ายก็ไปเสียตำแหน่งแชมป์โลกให้กับลูเป้พินเตอร์นะครับกัวดาลูเป้พินเตอร์ในปี1985ครับแพ้คะแนนไปโดนไป3นับนะครับไฟนั้นนี่แล้วก็แพ้คะแนนขาดลอยครับเป็นมวยพันดุเลยครับมาจากเมืองเม็กซิกาลีนะครับในเม็กซิโกโดนฮุกขวาสามารถไปหมัดหนึ่งแยบขวาอีก
แต่มาเรียกว่าอยู่วงนอกจ้องเล่นจังหวะฝีมือกันนี่เสร็จสามารถแน่ครับตะลุยเข้าไปสามารถดักซ้ายแล้วก็หลังจากไปเสียแชมป์ให้กัวดาลูเป้ปินเตอร์นี่เมซ่าหยุดไปปีกับ4เดือนครับก่อนที่จะมาถึงไฟนี้ครับเรียกว่าร้างเวทีพอสมควรทีเดียวสามารถขยับเข้าไปครับมีเหยียบเท้ากันนิดหน่อยเมซ่าจะจ้วงครับสามารถพลิ้วหนีออกมาเรื่องจังหวะฝีมือนี่ไม่ต้องห่วงครับแหมอาจารย์สุดใจสัพเพเลกนะครับเป็นเทรนเนอร์ร่วมกับชาร์ลส์แอตกินสันอยู่ที่มุมวันนั้นแล้วก็ลูกพี่ครับผู้จัดการนี่แหมไม่ต้องห่วงครับคุณสมภพศรีสมวงครับบิ๊กอึ๋งวันนั้นนี่รายการใหญ่เก็บค่าดูนะครับวันนั้นนี่ไม่ใช่ดูฟรีนะครับคนนี่แน่นอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเลยครับอย่างที่เรียนครับรายการนี่เรียกว่าซุปเปอร์บูมเลยครับวันนั้นเอ้าหมุนไปแล้วครับเมซ่าสามารถตามไปยิงซ้าย2หมัดควิดเป็นกระทิงเลยครับเมซ่าตอนนี้ต้องดูว่าจะไล่สามารถทันหรือเปล่าครับสามารถหลบออกมาเมซ่ายัดซ้ายไม่ถึงอย่างที่เรียนนะครับเมซ่าวันนั้นนี่30แล้วนะครับส่วนสามารถเนี่ยเพิ่งจะ24ครับวันนั้นกำลังสดทีเดียวขยับหลอกยืนแยบเมซ่าขยับจะเข้านี่ก็พะวงเหมือนกันนะครับแหมสามารถนี่เร็วจริงตุยลำตัวไป2หมัดสามารถยังเฉยๆโดนขวาไปหมัดนึงสามารถครับเต็มๆนะครับหมัดเมื่อสักครู่จะจ้วงครับไม่โดนเมซ่าตอนเขาเชือกสามารถหมุนออกมาครับนี่ลูกเก่งเลยครับอยู่มุมอับนี่หมุนออกมาดึงหลบต่อยหุกขวาคล่อมหมดยก2นะครับขึ้นยก3กำหนด12ยกนะครับมวยคู่นี้อย่างลุยเข้ามาครับเมซ่าสามารถยังพริ้ววันนั้นนี่ต้องบอกว่ากำลังสดจริงๆครับฟิตเปรี้ยครับก่อนชกก็น่าจะเห็นภาพกันไปแล้วนะครับในช่วงต้นคลิปนะครับก็คุณเด็กเปรมตีนสุรานนท์ครับหรือว่านายกรัฐมนตรีในเวลานั้นครับมาชมอยู่ข้างสนามด้วยครับวันนั้นนี่ผู้หลักผู้ใหญ่เต็มไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นพลเอกเทียนชัยสิริสัมพันธ์บิ๊กจิ๋วกับพลเอกชวลิตยงใจยุทธก็มานั่งชมอยู่ด้วยนะครับวันนั้นนี่รายการนี่สุดยอดแห่งความเรียกว่าซุปเปอร์ไฟท์เลยครับสำหรับวงการมวยไทยครับยิงซ้ายซ้ายอีกหมัดนึงเอาสามารถนี่ต่อยมวยสากลนี่เป็นมวยซ้ายนะครับแต่ว่าต่อยมวยไทยนี่ส่วนใหญ่เป็นมวยขวานะครับเรียกว่าได้ทั้ง2กาดยิงซ้ายไปหมัดนึงผู้สินบนเวทีวันนั้นโรแลนด์ดากินนะครับจากอังกฤษเรียกว่ากรรมการมา4คนครับแล้วก็ผัดกันห้ามผัดกันให้คะแนนครับเรียกว่าคุ้มเลยครับนะครับเห็นตรงข้ามจอแล้วรู้ฟิลิปโป้นะครับนั่งดูอยู่นั่นห้ามคู่สดไปแล้วครับคู่สามารถได้ลงไปนั่งให้คะแนนลุยครับแหมโดนขวาสามารถแหมสปีดหมัดเร็วกว่าขว้างซ้ายเมซ่าสาวครับไม่โดนโดนซ้ายสามารถไปหมัดดึงแหมสายตาที่สุดยอดจริงๆนะครับดึงหลบเข้าเชือกต่อยไม่โดนครับเมซ่าโดนซ้ายสามารถดักรอเข้าไกลก็กอดซะหน่อยครับวันนั้นนี่ยังไม่ได้ออกเทปเลยครับสามารถนี่ยังไม่ได้เป็นศิลปินแต่ว่ายังต่อยมวยอย่างเดียวอยู่ครับยืนแยบยิงซ้ายครับในภายหลังนี่แม่ออกเทปเรียกว่าร้องกันทั้งบ้านทั้งเมืองครับแม่อ่อนซ้อมรักไปหน่อยนะครับน้ำพริกปลาทูนี่ไม่ธรรมดานะครับแม่ดังไม่ใช่ย่อยครับยอดขายนี่เรียกว่าก็ทำเงินทำทองพอสมควรครับเล่นหนังนี่ก็แม่ถึงระดับตุ๊กตาเงินดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมครับยิงซ้ายอีกหมัดหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในแวดวงบันเทิงบ้างประปรายนะครับสามารถพยากรุณ
เลยแซยิดไปแล้วครับยกที่4ครับดูกันต่อกำหนด12ยกนะครับเมซ่ายังคงเดินสาวไม่เลิกครับเรียกว่าพยายามครับสามารถยบยุบหรือย่นเมื่อไหร่นี่ก็เป็นเรื่องแน่ครับแต่ตอนนี้ยังครับดูพริ้วออกไปเมซ่านี่วันนั้นสถิติของเขานี่ชนะ43แพ้6นะครับหนึ่งในความพ่ายแพ้ก่อนหน้านี้ก็เป็นการชิงแชมป์โลกนะครับเขาเคยชิงแชมป์โลกก่อนหน้าที่จะเจอกับไฮเมกาซ่ามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเจอกับด้านของวิลเฟโดโกเมสครับยอดมวยกำปั้นหนักชาวปอร์โตริโกครับแล้วก็แพ้ทีเกโอไปยก6ครับแล้วก็หลังจากนั้นนี่จริงๆแล้วเคยบินมาเมืองไทยครั้งหนึ่งแล้วนะครับในปี1983ครับจริงกับวิลเฟโดโกเมสในปี82นะครับแล้วก็บินมาตัดเชือกกับพงพันธ์สพญาไทครับไอ้หมัดประสาทวิวอีกหนึ่งมวยสร้างของบิ๊กอึงเลยครับคุณสมภพศรีสมวงปรากฏว่าเมซ่าต่อยพงพันธ์จอดแค่ยก3ครับเรียกว่าขาถิ่นไปเลยครับต่อยกันที่ลาดดำเนินนะครับไฟนั้นแล้วก็ได้เรียกว่าได้เป็นได้สิทธิ์เลยครับชกชิงแชมป์โลกกับไฮเมกาซ่านะครับอย่างที่เรียนไปแต่มาไฟนี้นี่แม่หยุดไปกับ4เดือนครับสนิมค่อนข้างจะเกรอะหน่อยครับอย่างไล่สามารถไม่ทันยิงซ้ายสามารถทุบกรรมการแยกออกไปครับตุยเป็นการใหญ่ดันครับสามารถดูครับยังแข็งแรงยังฟิตนะครับสามารถวันนั้นนี่เกรงกำลังปะทะกันที่ดันเมซ่าหงายไปเลยครับสักครู่ยิงซ้ายไปหมัดนึงหุกขวาดักอีกเมซ่าจั่วลมครับแหมลมทั้งสิ้นครับชุดเมื่อสักครู่ต่อยลมได้ลมครับต่อยลมไม่ได้คะแนนโดนซ้ายสามารถดักไปอีกหมัดหนึ่งผู้บรรยายเสียงภาษาไทยวันนั้นนี่ก็คุณจักรพันธ์ยมจินดานะครับผู้บรรยายกีฬาในตำนานของเมืองไทยอีกท่านหนึ่งนะครับว้าดูสามารถดึงลูกนี้เมซ่าหัวทิ่มไปเลยครับโอ้โหสวยงามครับหมดยก4ครับยกที่5ครับว่ากันต่อเมซ่าลุยเข้ามาสามารถนี่ชกมวยสกลครั้งแรกนี่ก็เจอเรียกว่าระดับอดีตแชมป์โลกเลยครับชกสกลครั้งแรกนี่ชนะคะแนนเทศน้อยสวรสิงห์นี่ครับอดีตแชมป์โลกแล้วก็ไต่บัลลังก์มาเรื่อยครับจนกระทั่งได้ชิงกับโดนรูเบ้พินเตอร์ครับในปี1986หรือพ.ศ. 2529นะครับอย่างที่เรียนไปโดนขวาเมซ่าไปหมัดสามารถยิ้มครับแหมปลายหมัดนะครับเมื่อสักครู่ขยับเข้าไปครับเมซ่าสามารถยืนแยบคืออาวุธเมซ่าขยับอะไรสามารถเห็นหมดนะครับนี่โดนซ้ายดักไปอีกหมัดนึงขยับจะต่อยขยับจะยิงขวาสามารถสเต็ปหนีเอาไว้แล้วครับยืนแยบดูเมซ่าบอกสามารถดีพอออกเหลี่ยมแล้วมีปัดนะครับเมซ่าฟ้องแหมสามารถบอกเข้ามาครับยิงขวาโดนครับปัดนี้จังหวะกำลังฉากออกพอดีเมซ่าโอ้โหดูเขาเปลี่ยนซ้ายปลายขวามาสามารถได้หลบนิดเดียวครับยิงซ้ายเข้าหน้าวิ่งหมัดหนึ่งรวบแขนเอาไว้ครับโรลันดากินแยกออกไปครับลุยกันต่อยิงขวาจากไล่ไปทันโดนซ้ายสามารถไปเต็มๆอัปคัตอีกหมัดหนึ่งแหมขวาหมัดหลังไม่โดนครับ
สาดชักเหนื่อยต่อยก็ไล่สามารถไม่ทันครับติดตัวได้ก็สามารถก็ดึงหลบได้ซะอีกขวางซ้ายมันนี่ไม่โดนหมัดหลังนี่โดนครับยิงซ้ายลำตัวไปอีกหมัดนึงเอาเมซ่านี่30แล้วนะครับวันนั้นนี่ความดุดันนี่ยังคงเดิมครับเดินจ้วงเป็นการใหญ่โดนซ้ายสามารถดักไปอีกหมัดนึงเข้าเชือกตอนได้ไม่ได้สามารถพลิ้วหนีออกมาครับเมซ่าเดินติดไม่จริงเหนื่อยครับยก6ครับดูกันต่อกำลังจะผ่านครึ่งทางครับผู้บรรยายนี่จำได้กับวันนั้นนี่นั่งดูการถ่ายทอดสดอยู่ด้วยความระทึกใจเลยครับแหมสามารถนี่หนึ่งในไอดอลเลยครับแล้วก็ที่บ้านนี่อัดเทปเอาไว้ครับยังเป็นม้วนวิดีโออยู่เลยครับตอนนั้นเปิดดูจนเทปยืดนะครับไฟนี้นี่แหมดูแล้วดูอีกครับจริงๆนี่ก็สวยงามทั้งสองไฟทั้งสองคนนะครับวันนั้นสดจิรดาที่ชนะกับเรียลเบอร์นาวันนั้นนี่โอ้โหเรียกว่าถ้าจะพูดว่าเป็นฟอร์มการชกที่ดีที่สุดในชีวิตของสดจิรดาก็อาจจะไม่ผิดนักเลยครับไปย้อนหาดูกันได้ครับโดนขวาสามารถหน้าสั่นไปเลยครับเมซ่าเมื่อสักครู่สามารถแหมเล็งครับจะดักซ้ายสวยๆหุกขวาคล่อมไปหน่อยลุยเข้ามาครับเมซ่าออกลูกเงื้อง่าเงื้อง่าไปแล้วครับตอนนี้ดูครับต่อยไม่โดนหลบหมดสามารถแยบยิงขวาสามารถพลิ้วหนีออกมาครับพอเข้าสามเหลี่ยมนี่หลังรู้ตัวจะเข้าสามเหลี่ยมในการบุนออกมาแล้วยิงซ้ายเต็มเต็มหุกขวาเอาเกี่ยวคอครับลูกนี้สามารถเมซ่าบอกเช็ดเอานับครับโอ้โหโรลดากินเมซ่าเซ็งไปเลยครับโอ้โหครับบอกนับได้ยังไงเกี่ยวคอชัดๆโอ้ที่ไหนได้ครับโรลดากินนับครับอ้าวโดนนับไปแล้วครับเมซ่ายิงไปกันใหญ่ครับอ้าวยิงขวาเข้าหน้าสามารถไปหมัดนึงชักโมโหครับแหมมานับผมได้ยังไงไม่ได้โดนสักหน่อยครับแหมเมซ่าบอกลุยเข้ามาอีกครับต่อยไม่โดนครับขวาซ้ายตุยลำตัวสามารถไปยืนพิงเชือกรับแล้วก็ยืนให้เมซ่าต่อยได้ไม่ดีนะครับแหมเดี๋ยวช็อตได้ง่ายๆกระแทกแยบยิงซ้ายเต็มหน้าเลยครับโอ้โหเรียกว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของไฟนะนะครับรายการในวันนั้นนี่เกือบ40ปีแล้วนะครับนี่30 6 37ปีแล้วครับไฟนี้หมดยกครับยก7ยก8ข้ามไปนะครับเราข้ามไปที่ยกที่9ครับกำหนด12ยกนะครับยก7 8รูปเกมก็เหมือนเดิมครับเมซ่านี่ควิดเป็นวัวกระทิงครับแล้วก็สามารถนี่สวมบทมาทาดอครับรอวัวกระทิงไปเรื่อยยังไล่ไม่จนนะครับเมซ่าจะแทกแยบเข้ามานี่ก็โดนหมัดซ้ายสามารถดักสวยๆไปแล้วโอ้โหก็แทกแยบขวาหน้าง่ายครับสามารถแยบขวาที่หน้าเมซ่าต่อยเข้าใกล้สามารถก็กอดครับยันใช้หมัดสั้นสามารถแยบขวาอีกทีนึงแต่การวันนั้นนี่นอกจากคู่ของสามารถกับสดแล้วนะครับ2คู่นี้แล้วยังมีมวยสร้างอีกคนนึงครับของคุณสมภพนะครับหรือว่าบิ๊กอึ่งนะครับคือร็อกกี้สจิตรเรียกว่าร็อกกี้สจิตพัฒนานะครับวันนั้นนี่ก็ชกกับนักมวยเม็กซิกันเหมือนกันครับราอูลวันเดสโดนซ้ายสามารถไปเต็มๆครับเมื่อสักครู่นี้เมซ่าเอายังไงครับมาสกุลเต็มนะครับนี่ขายังแกว่งอยู่เลยครับโอ้เต็มกระโดงคางเลยครับมาสกุลเอาเดินใหม่ครับฟื้นแล้ว
เกือบหล่นนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยโอ้โหเต็มรักเลยร็อกกี้สอจิตพัฒนานี่เป็นมวยใบ้นะครับหูหนวกหูหนวกครับแล้วก็พูดไม่ได้ครับแม่แต่ว่าช่วงนั้นก็โปรโมทกันนะครับคุณสมภพนี่ก็โปรโมทเคยชกควายเสียชีวิตมาแล้วก็บาดหนักมากครับอะไรทำนองนั้นแต่ว่าวันนั้นนี่แพ้ราอูวันเดสครับมวยเม็กซิกันครับแม่เรียกว่าพลิกล็อกครับมวยสร้างก็โดนเผาเครื่องไปครับแต่ว่าสดกับสามารถนี่ป้องกันแชมป์โลกนี่สดชนะไปแล้วนะครับสามารถนี่เป็นคู่สุดท้ายในรายการวันนั้นนะครับยังลุยเข้ามาครับเมซ่าต่อยลำตัวสามารถโยกดูครับแม่ดึงนิดเดียวแล้วยิงซ้ายครับโอ้โหลูกจากต่อยเสร็จชูมือเลยครับได้สวยๆครับเมื่อสักครู่โยกหนีสะดุดนิดหน่อยเมซ่ายังลุยครับเมซ่านี่ในภายหลังจากไฟนี้แล้วเขาต่อยอีก2ไฟนะครับในปี1987แล้วก็หยุดครับเลิกเรียกว่าหายไปพักใหญ่เอาโดนซ้ายสามารถเต็มๆซ้ายอีกหมัดนึงเอ้าแกว่งครับจะหล่นไหมเมซ่าโดนขวาอีกหมัดนึงโอ้ได้เอียงครับโอ้โหได้ชุดดีชุดใหญ่เลยครับสามารถเล็งแหมยังพยายามจะบวกครับสามารถต้องถอยออกมาบวกซ้ายอีกมาหนึ่งโอ้โหโดนเต็มๆนะครับเมื่อสักครู่นี่เกือบหล่นรอดไปครับเอาข้ามมายก11เลยครับเทปที่ได้มานี่มาไม่ครบนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เรียนครับยก10นี่รูปเกมก็เหมือนเดิมครับสามารถได้หลอกล่อแล้วก็ดักซ้ายสวยๆได้หลายหมัดเมซ่านี่จั่วซ้ายปลายขวาเดินเร็วแล้วครับรู้ตัวแล้วครับว่าคะแนนนี่ไปไกลสุดกลูครับต้องน็อกเลยครับเมซ่าไล่สามารถทันหรือเปล่ายิงซ้ายโดนขวาครับย่อไปเลยครับเมซ่าข่าวแตะพื้นโลลานากินนับแหมยั่วจริงๆบอกไม่น่านับแต่โดนนะครับบัดนี้เนี่ยฮุกขวาสั้นๆครับสามารถได้ต่อยสวยงามจริงๆครับโป่งเข้าไปได้สุดขาหมัดเลยโดนซ้ายทลาไปอีกเมซ่าโอ้ชุดใหญ่ไปเลยครับค้างกันไว้เมื่อสักครู่นะครับว่าเมซ่านี่หลังจากไฟนี้นี่ต่อยอีก2ไฟในปี1987นะครับแล้วก็หายไป10ปีครับคัมแบ็กกลับมาในปี1997ครับต่อยอีก2ไฟครับแล้วก็เลิกมวยถาวรครับอายุ41ครับแหมตอนเลิกมวยยก12แล้วนะครับยกสุดท้ายอย่างที่เรียนครับว่ากำหนด12ยกนะครับมวยคู่นี้แหมกระซิบกันเอาไว้ว่าระฆังหมดยก12ไม่ดังครับแหมไม่ต้องใช้คะแนนตัดสินครับกูนี่สามารถหมุนนิดเดียวเมซ่าหัวรอดออกนอกเชือกไปเลยยังลุยไม่หยุดนะครับเมซ่าโดนซ้ายสามารถออกมาอีกหมัดนึงไล่ครับต้องน็อกสถานเดียวเลยครับเมซ่าตอนนี้สามารถดียังแรงยังเหลือๆครับวานาโดครับกับยังพลิ้วยก12ตุ้ยเมซ่าต่อยไม่ทันครับสามารถสเต็ปนี้ออกมาดูครับต่อยไม่โดนนะครับอยู่กันใกล้ๆเนี่ยครับแต่ว่าต่อยสามารถไม่โดนบวกสามารถจะบวกขวาสลับประกาศขวาด้วยครับเมซ่าลุยเข้ามาโดนขวาสามารถเด้งบาดหนึ่งตุ้ยสามารถบวกด้วยนะครับตอนนี้ไม่หนีแล้ว1ยิง1 2แอบขวาเข้าหน้าเด้งบาดหนึ่งเมซ่าตุ้ยลำตัวต่อยซ้ายปลายขวาชักจะเบาแล้วครับบาดพลิ้วออกมาแม่ไล่ไม่จนครับดูเป็นฟอร์มที่สวยสดงดงามเหมือนครับสามารถวันนั้นนี่ตัวแยบขวากระแทกแยบขวาแหมออกลูกเหนือไปเลยครับลุยเข้ามาเมซ่าดูครับควิดเข้ามาสามารถออกเหลี่ยมนิดเดียวครับ
หมุนออกมากระแทกยับขวาดักไว้หมุนหลบไปอีกครับชูมือครับเมซ่าก็ผายมือสู้ครับจับตาดูให้ดีตรงนี้ครับลอยไม่โดนครับคอมอีกชุดใหญ่ไม่โดนต่อยเชือกเอาละครับไม่โดนโลกปีกโอ้โหชุดนี้นี่ยังเป็นภาพติดตาครับขยับออกมาครับแล้วก็ยิงซ้ายตูมครับโอ้โหเมซ่าแผ่ล้าไปเลยครับโอ้โหเรียกว่าหลบแบบเป็น10หมัดนะครับไม่โดนอเมซ่าเอียงผู้สินชุดตีการช็อคไปเลยครับโลลาดากินครับเป็นว่าสามารถชนะ TKO ไปครับในยก12นี่เองครับด้วยเวลา2นาที55วินาทีครับป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกไว้ได้อย่างสุดยอดเลยครับสวยสดงดงามส่วนเบซ่าก็ผิดหวังไว้ครับโอกาสชิงแชมป์โลกครั้งที่3ครับหลังจากนั้นเขาก็มีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกอีกเลยนะครับสู้ไม่ได้ครับวันนั้นดูอีกทีครับนับกันนะครับว่ากี่หมัดครับดูครับเบซ่าได้ลุยเข้ามา2ไม่โดนนะครับ3 4ไม่โดน5ไม่นับไม่ถากๆอามัดนี่โดนครับ6แต่โดนนี่ก็ไปปลายนะครับ7 8 9อันนี้โดนครับ8 9ครับ10ยังคล่อมอยู่ครับโยกอยู่ตรงนี้นะครับไปไหนเลยครับสามารถแต่ต่อยไม่โดนนะครับเมซ่า11คอมอีก12 13ต่อยเชือกเทปขาด14ครับไม่โดนอีก15ก็ยังคล่อม16ถากซอกคอ17ครับไม่โดนเลยครับ18โอ้โหเกือบ20หมัดเลยครับสามารถได้หลบจุดนี้นี่เป็นภาพเรียกว่าที่ข่าวกีฬาในช่วงนั้นนี่เอาไปออกกันเรียกว่าเป็นเดือนๆนะครับเป็นแหมเมื่อก่อนนี่ก็มีภาพกีฬามันๆนี่ได้เห็นกับประจำนะครับแล้วก็เนี่ยครับฉากออกมาก็ยิงซ้ายตรงตูมเดียวครับเมซ่าหงายท้องไปเลยแต่ว่าสามารถก็ไปเสียแชมป์โลกในการป้องกันไฟต์ต่อมานะครับบินไปแพ้เจฟเฟนิกที่ออสเตรเลียในการป้องกันตำแหน่งครั้งต่อมานะครับแต่ว่าไฟนี้นี่อยู่ในความทรงจำครับของแฟนมวยชาวไทยหลายคนรวมถึงผู้บรรยายด้วยครับเรียกว่าเป็นไฟในตำนานของวงการมวยโลกบ้านเราอีกไฟนึงครับอย่างนี้ครับเป็นความสนุกสนานของไฟคลาสสิกในสัปดาห์นี้ครับแล้วก็เราจะคัมแบ็กกลับมาครับมีให้ชมกันทุกอาทิตย์เหมือนเดิมครับไฟหน้าสัปดาห์หน้าจะเป็นใครรอติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ